มาที่เรื่องราวของลิเวอร์พูลบ้างครับล่าสุดสุดท้ายกับโมฮาเหม็ดซาลาห์ก็น่าจะมีการพูดคุยกันว่าจะมีสัญญาใหม่นะครับโดยตัวสัญญาของซาลาห์ครับก็ยังมีอยู่ถึงปีหน้านะครับปี2025ซึ่งเขาก็จะอยู่กับทีมต่อ1ปีเป็นอย่างน้อยแต่ก็มีข่าวคราวว่าจะต่อสัญญาใหม่ครับซึ่งตัวซาร่าเองก็มีให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าอาจจะเป็นเกมสุดท้ายของเขาที่โอลด์แทรฟฟอร์ดก็ได้แต่ฟาบิซิโอโรมาโน่ครับบอกว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลนั้นได้มาพูดคุยกับรามีอับบาสซึ่งเป็นตัวแทนของโมฮาเหม็ดซาร่าถึงความเป็นไปได้ครับที่จะมาต่อสัญญาใหม่กันซึ่งตรงนี้ลิเวอร์พูลครับก็มีเฮดโค้ชคนใหม่เป็นอาร์เนอร์สล็อตซึ่งก็มีความสุขดีที่ได้ร่วมงานกับซาร่าเขานะครับแล้วก็เชื่อว่าตัวเขาน่าจะอยากอยู่กับทีมต่อครับในวัย32ปีเล่นได้อีกหลายปีเลยซึ่งถ้าเกิดว่ายังไม่พูดคุยตอนนี้ครับในช่วงของเดือนมกราคมต้นปีหน้าเนี่ยซาร่าก็สามารถเปิดการพูดคุยกับทีมอื่นได้เพราะว่าสัญญาเขาก็จะเหลือแค่ครึ่งปีทำให้เขาสามารถหาทีมย้ายได้ก่อนจะเป็นฟรีเอเจนต์นะครับนั่นคือเรื่องราวของซาร่าต้องดูว่าเขาจะอยู่สร้างตำนานให้กับลิเวอร์พูลต่อไปหรือไม่เกมล่าสุดนี่คือแอสซิสต์แล้วก็ยิงประตูด้วยนะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอบคุณครับที่ติดตามรับชม TNN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ให้กับทุกคอนเทนต์ออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทุกรายการเลยครับ